กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอาทุกคนทุกคนเมื่อนี้ก็จะพาพี่พาน้องมาเบิ่งใบลายของส้มพี่น้องค่ะส้มจี๊ดพี่น้องส้มจี๊ดอันนี้ก็ขายเด้อพี่น้องเด้อขายเพราะพันขายพี่น้องค่ะเนี่ยนี่ค่ะนี่เป็นอันนั้นนะพี่น้องค่ะเป็นส้มจี๊ดว่าซั่นกระเพาะพันขายหอยอีนุ่งตุงนั่งอยู่พี่น้องค่ะจักให้พี่น้องอยากเบิ่งก็ติดตามเบิ่งเด้อพี่น้องค่ะนี่แหละพี่น้องหน่วยมันพี่น้องนี่หน่วยมันพี่น้องขายเด้อพี่น้องใส่กระถางสวยงามพี่น้องหรือว่าจะใส่เอาไว้ในเจ้าที่นะพี่น้องเพราะว่าสมไว้เจ้าที่เนาะหน่วยตั้งสินะพี่น้องหน่วยตั้งสิเขาก็จะไปตั้งไว้ในเจ้าที่ได้พี่น้องค่ะอันนี้เพิ่นตอนขายได้พี่น้องคุณแม่ลูกซีมาอันเบิ่งหมักทุเรียนพี่น้องก็เลยได้เห็นต้นมันในฟาร์มเพิ่นแม่แต่กันนี่หมักอัจฉิดาพี่น้องหมักสีดาพันนี่หมักสีดาพันไล่แม่ไล่เพิ่นว่าหน่วยมันแดงเนี่ยพี่น้องหมักสีดาหมักสีดาบ้านเฮาแต่ว่ามันไล่ๆพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่พี่น้องมีต้นเดียวได้ในโลกนี่พี่น้องค่ะก็ยังเรื่องอยากให้พี่น้องเบิ่งพี่น้องค่ะเบิ่งน้ำกันเด้อพี่น้องจะแม่นอดซ่อนหลายยังวะเพิ่นปลูกขายพันธุ์มันพี่น้องน่ะนะพี่น้องนี่หน่วยมันหน่วยมันก็ไล่ได้พี่น้องนี่โอ้พี่น้องนะขายเด้อพี่น้องขายเพาะพันธุ์ขายพี่น้องค่ะถ้าพี่น้องสนใจจังใดก็คอมเมนต์มาเด้อก็เด้อพี่น้องคลิปนี้ก็บ่เว้าหลายยายเผือกพี่น้องขายพันธุ์ใหม่พี่น้องค่ะขายพี่น้องถ้าพี่น้องอยากได้ก็ติดต่อมาเด้อพี่น้องเด้อเพิ่งแน่ใบมันน่ะพี่น้องปลูกเพื่อสวยงามหรือว่าปลูกได้กินหน่วยพี่น้องหน่วยมันก็ได้กินได้พี่น้องหน่วยมันก็ได้กินนะคะพี่น้องนะเนี่ยขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องที่ได้ติดตามคุณแม่ลูกซีมื้อนี้คุณแม่ลูกซีก็เอามักซิดากายพันธุ์มาให้เบิ่งพี่น้องกายพันธุ์มาให้เบิ่งมีแต่หน่วยงามๆพี่น้องงามอีหลีงามหลายๆขายพันธุ์มันพี่น้องกายพันธุ์มันขายจนคุณละพี่น้องผู้ใดสนใจโทรมาทักมาเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคน FC ทุกผู้ทุกคนมื้อนี้คุณแม่ลูกซีได้มาซื้อต้นทุเรียนเนาะพี่น้องเนาะต้นทุเรียนที่จะเอามาปลูกในสวนพี่น้องที่นี่ฟาร์มของต้นมักทุเรียนนี่เนาะพอดีซื้อเพิ่นประจำเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นก็เลยว่าให้ถ่ายคลิปวิดีโอเนาะแต่เพิ่นก็ขายบ่แพงเนาะพี่น้องแต่เสื้อหมันในผลิตภัณฑ์เพิ่นหรือว่าเสื้อหมันในอันต้นไม้เพิ่นนะคะเนาะเพราะว่าต้นไม้เพิ่นคำมันดีเพิ่นก็ว่าดีมันบ่ดีก็ว่าบ่ดีเนาะคุณแม่ลูกซีก็ซื้อหลายอย่างมื้อนี้พี่น้องนะมีขายหลายๆอย่างหลายๆพันเนาะพี่น้องเอาไปเบิ่งกันพี่น้องไปพาพี่พาน้องไปเบิ่งน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะคุณแม่ลูกซีก็สิได้ปิดเสียงเนาะเนาะเสียงเพลงแน่เสียงหยังแน่พี่น้องอาจสิได้เบิ่งเนาะอาจสิได้คุยเป็นบางตอนเนาะค่ะเนาะเบิ่งซื่อๆแล้วว่าคุยเป็นบางตอนเนาะพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องเพื่อนจับใบอันนั้นเดี๋ยวฉันจะไปถ่ายไม่ใบชมพูแล้วก็พยายามยน้งออกมาอันนี้ฝรั่งโอ้ฉันพูดผิดนั่นคือฝรั่งด่างฝรั่งใบด่างอันนี้ฝรั่งเป็นฝรั่งข้างในสีชมพูเดี๋ยวเธอไปทำเลยนะข้างในจะเป็นสีต้นลำต้นเป็นยาด้วยนะขนาดก้านนี่พอข้างในสีฟูก้านมันจะเป็นสีฟูเลยก็เลยได้เห็นต้นมันในฟาร์มเพิ่นแม่แต่กันนี่มักอัจฉิดาพี่น้องมักสีดาพันนี่มักสีดาพันไล่แม่ไล่เพิ่นว่าหน่วยมันแดงเนี่ยพี่น้องมักสีดามักสีดาบ้านเฮาแต่ว่ามันไล่ๆพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่พี่น้องมีต้นเดียวที่ในโลกอันนี้สะท้อนนะคะพี่กระท้อนหิวเรียงจับหน่อย
สะท้อนปุยฝ้ายสะท้อนปุยฝ้ายก็มีนะคะมีทุกชนิดเลยมันไอ้นั้นมะม่วงเบานี่มะม่วงเบาใต้ตรงนี้นี่มะม่วงเบาใต้เบาสงขลาอ๋อนี่เหรอเออใช่เขาพูดน้ำปลาหวานอร่อยม่วงเบาสงขลาหวานมีต้นที่เป็นลูกอยู่มั้งอ๋ออันนี้ไปได้กินเลยเนี่ยไปกินมา3ปีเนาะถึงไหมไม่ถึงนั่นกันก็ได้ได้ได้คุยกันอะไรอันนี้คือฟาร์มยางทางนู้นยางแกเดินไปดูฟาร์มเพาะพันธุ์ถ้าเป็นมูสังคิงนี่ใบมันเรียวเห็นไหมเรียวยาวอ่านี่คือการสังเกตทุเรียนนะครับพี่เพื่อนเพื่อนเพื่อนพี่ๆเพราะว่าใบมันจะยาวพี่เขามีประสบการณ์เนาะเจ้าของฟาร์มต้นทุเรียนพันไม้ไม่ติดนะไม่เอาไม่เอาไม่ติดนะคะไม่ติดติดแต่ต้นทุเรียนกับเพื่อนเขาเป็นมูสังคิงนะมูสังคิงเนาะใบมันจะยาวนี่ค่ะคือเอาเคล็ดลับมาบอกเพื่อนเพื่อนปลายแหลมเลยเนี่ยปลายมันจะแหลมเนี่ยถ้าเป็นมงซังคิงนะใบจะเขียวเข้มปลายแหลมแล้วก็เป็นถ้าเป็นหมอนทองนั้นเดี๋ยวดูตรงนี้ดีกว่ามันจะได้ชัดๆตรงข้างในนี่ต้นนั้นใบมันไปไม่นั่นถ้าหมอนทองนี่ใบมันจะใหญ่สักหน่อยนะมันแล้วแต่ความสมบูรณ์ของต้นบางต้นถ้ามันไม่สมบูรณ์ใบก็จะเล็กแต่ว่าเราสังเกตดูว่าใบมันจะเป็นเส้นตรงแล้วมันจะเป็นคู่ขนานกันเนี่ยมันจะขนานกันเลยแล้วก็ปลายใบเรียวโคนเรียวใบขนานใบขนานก็ดูชัดๆนะใบมันจะขนานกันเห็นไหมแล้วก็เรียวตรงนี้แต่ถ้าว่าเป็นเนี่ยถ้าเป็นพันธุ์อย่างอื่นมันก็ไม่เหมือนกันเลยนะทุเรียนถ้าเราอยู่ทุกวันเราดูลักษณะใบดูออกดูออกถ้าเกิดว่าเราดูเป็นนั้นถ้าเราดูเป็นคนโกหกเราไม่ได้นะเคมีก็ไม่เหมือนและถ้าเกิดต้นนั้นมันโอเคอยู่ใช่ไหมโอเคโอเคไอ้นั้นใบมันเป็นยังไงอ่ะมันอยู่แล้วแต่ความสมบูรณ์ของต้นนั้นถ้าต้นไหนใบใหญ่แบบนี้กิ่งมันจะออกเป็นข้างหมดไงแต่ถ้าต้นมันใบเล็กๆมันจะขึ้นเป็นกิ่งกระโดงสวยแต่ถ้าว่าใบใหญ่เออไอ้นี่มันเป็นกิ่งข้างใบมันจะใหญ่หน่อยกิ่งข้างอ๋อนั่นคือกระโดงงั้นกระโดงถ้าเกิดว่ากิ่งข้างงั้นใบมันจะใหญ่แล้วมันจะพาล้มแบบนี้ไงแต่ถ้าเป็นกิ่งกระโดงงั้นมันจะตรงมันจะตรงแล้วต้นมันจะพุ่งสวยมันแล้วแต่คนชอบบางคนก็ปลูกบางคนก็ปลูกไปไอ้กิ่งข้างนั้นออกลูกเร็วแต่กระโดงมันพุ่มสวยมันแล้วแต่คนชอบนาไอ้นี่คือเราอ่ะนี่ก็ไม้ค้ำเอาเนี่ยบางคนเอาไม้ค้ำเอาแล้วมันค่อยหมุนอยู่ดีนั่นแหละจะออกลูกเร็วเพราะว่ากิ่งข้างนั้นเขาจะเอาแบบกิ่งข้างๆนั้นมาเสียบกิ่งข้างมันจะมีตาดอกอยู่กิ่งกระโดงมันเป็นยอดไงกิ่งกระโดงมันเป็นยอดมันจะโดก่อนแต่กิ่งข้างจะออกลูกเร็วกว่านะเพื่อนเพื่อนนี่คือกิ่งอย่าใส่เข้าไปหมดนะแต่เดี๋ยวตายแล้วมั่วเขาฟังไม่รู้เรื่องเราพูดคือนี่คือกิ่งกระโดงมันก็แล้วแต่คนชอบแต่ถ้าเกิดกิ่งกระโดงอ่ะมันจะเอียงๆแต่ว่าใบมันจะหนาๆนะนี่ก็คือความรู้จากฟาร์มต้นทุเรียนนะคะเพื่อนเพื่อนนะวันนี้คุณแม่ลูกศรีก็ขออนุญาตพูดเป็นภาษากลางที่ผ่านมาเพื่อนเพื่อนก็จะได้ติดตามคุณแม่ลูกศรีเป็นภาษาอีสานเนาะค่ะเนาะวันนี้เรามาถึงที่ถึงถิ่นนะคะเป็นพันไม้ที่บอกได้เลยว่าคัดสรรมาอย่างดีคุณแม่ลูกศรีก็เป็นลูกค้ามายาวนานนะคะเพื่อนเพื่อนก็เลยวันนี้ก็เลยรีวิวเสียให้เพื่อนๆดูฟาร์มมันจะมีอะไรมั่งมีหมักมีหลากหลายนะคะเพื่อนๆมีตั้งแต่ยางพาราต้นไม้ทุกชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชมพู่พันแดงเนาะชมพู่ฝรั่งภาคใต้ก็จะเรียกชมพู่นะฝรั่งลายเพื่อนๆนะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง FC นะคะเนาะที่ติดตามคุณแม่ลูกศรีมาตลอดนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ